ท่ามกลางวัฒนธรรมขององค์กรที่นิยมคนรุ่นใหม่ในเกาหลีใต้การหางานเมื่อก้าวเข้าสู่ครึ่งหลังของช่วงชีวิตวัยทำงานจึงกลายเป็นเรื่องยากลำบากแต่บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี Everyoung แห่งนี้กลับต่างออกไปเพราะที่นี่จะรับพนักงานที่อายุ55ปีขึ้นไปเท่านั้นในขณะที่การเกษียณอายุตามกฎหมายอยู่ที่55ปีEveryoungเพิ่งก่อตั้งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเลือกปฏิบัติกับผู้สูงอายุในสังคมเกาหลีใต้ตอนนี้บริษัทมีพนักงานมากถึง420คนและมีอายุเฉลี่ยของพนักงานอยู่ที่65ปีบองอินยงอายุ83ปีเป็นพนักงานที่อายุมากที่สุดของEveryoungเขาทำงาน4ชั่วโมงต่อวันคอยตรวจสอบเนื้อหาทางออนไลน์และลบเนื้อหาที่สุ่มเสี่ยงออกจากระบบบองอินยงมีรายได้700,000วอนต่อเดือนหรือราว 20,000 บาทคือ자부심 긍지 뭐 그런 거 가지고 있고 또 새로운 일을 함으로써 정신 건강 관리도 좋고 가능하다면은 100세 정년 1호가 사원이 되고 싶습니다. ผู้บริหารเอเวอร์ยังกล่าวว่าคนรุ่นเก่าเปลี่ยนงานไม่บ่อยต่างจากคนรุ่นใหม่และพวกเขาจะเย็นกับงานที่ต้องใช้ความละเอียดมากกว่าก่อนเริ่มงานบริษัทจะช่วยอบรมทักษะทางดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานให้กับพนักงานสูงอายุและเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุทำงานหนักจนเกินไปพนักงานทุกคนจะได้พัก10นาทีทุกๆชั่วโมงรวมทั้งส่งเสริมให้พวกเขาออกกำลังกายระหว่างวันทำงานยูจูมันช่ำทรูกิกะเมฮุออริบสมิดะในอีกไม่เกิน10ปีข้างหน้าเกาหลีใต้จะต้องเผชิญกับสภาวะสังคมผู้สูงอายุจำนวนประชากรที่อายุมากกว่า65ปีจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ปัจจุบันมีเพียง 30% ของคนกลุ่มนี้เท่านั้นที่สามารถทำงานได้และมากกว่า 30% เลือกทำงานง่ายๆเช่นงานรักษาความปลอดภัยขนส่งหรือทำความสะอาดซึ่งต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่และได้รับค่าตอบแทนที่ต่ำการได้เริ่มโครงการอย่างบริษัทEveryoungจะช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุหันมาทำงานที่มีคุณภาพมากขึ้นซ้ำยังทำให้พวกเขาได้รู้สึกว่าตัวเองได้ทำอะไรสำเร็จยุรดีทั่ววงทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน